โยว่าซับที่นี่รู้สึกจะแออัดเกินไปไหมมีตั้ง3คนแล้วเนี่ยพวกแกออกไปลงข้างล่างบ้างก็ได้นะ3คนมันจะอึดอัดเกินว่าจะจุบนคุมไฟซะหน่อยไม่ยอมกระโดดเมื่อกี้แบบหมดแรงแกขึ้นมาตรงนี้ก็เหนื่อยแล้วเว้ยฮึบฮึบเย้ยบอยฟังแม่ดูดอึ๊บโคมไฟโคมไฟตรงกลางก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกนะผมพูดเลยไอ้ตรงเนี้ยกลัวยังไงถ้าเกิดยุงมันสปามมาตรงนี้อยู่มันก็ฉวยเราเอาไปเด็กได้แล้วก็ไอ้นี่อะไรทำอะไรอ่ะเออตะเกียตะกายอันนี้ก็ไมเคิลแจ็คสันน่ะผิดด้านนะตาวคนแล้วด่านนี้ข้อเสียมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะพื้นที่จุกมันน้อยนี่คือถ้าเกิดมียุงเกิดตรงนี้หรือด้านล่างเนี่ยโอกาสคือ 50-50 ที่เราจะรอดนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นด่านรางรถไฟเนี่ยมีโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยประมาณถึง70-30 เลยนะ70รอดเลยพี่ตายครับอ้าวคือมันจะรอดได้เยอะกว่านะไอ้ด่านนั้นนะเพราะว่าพื้นที่จุกมันเยอะแล้วก็มันยาวด้วยเราสามารถที่จะสไลด์หลบพลิ้วๆได้กับยุงไงแต่ว่าไอ้ด่านนี้มันพื้นที่มันแคบแล้วก็ไม่พื้นที่ที่จุกดีๆที่มีไม่เยอะเลยโดยเฉพาะด้านบนตรงนี้เนี่ยคือแรกๆเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่โคตรจะดีนะแต่ว่าหลังๆมันนี่คือคนขึ้นกันมาได้ตรึมแล้วอ่ะมันเลยไม่ขลังแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ขลังแล้วมันไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปยุงมันมุดเข้ามาได้พื้นที่เขตอาคมเนี่ยเอ้ย10คนแล้วดีครับพี่บีอิงคนนี้นี่น่าจะเป็นคนไทยด้วยมั้งผมเหมือนจะเคยเจอคุ้นๆอยู่นะชื่อแต่ว่าเป็นคนที่ไม่โกรธสตรีนะเป็นคนที่นับว่ามิตรไมตรีกับชาวบ้านเป็นมิตรที่ดีต่อกันกับมวลมนุษยชาติไม่เหมือนไอวีนนั่นชื่ออะไรนะเอาละครับจะเริ่มแมตช์ได้อีก25วินับจากนี้เป็นต้นไปเราจะคอยดูไอ้2คนนี้อยู่ตรงมุมคนละมุมเลยพี่น้องนะมึงมุมตรงนั้นอีกคนนึงก็มุมตรงนู้นไปเลยส่วนกูมุมตรงนี้ห่างๆกันเข้าไว้ระยะห่างๆกันเข้าไว้เลยกลัวเอาลงไปแล้วสงสัยแบบว่าฉันกลัว ฉันกลัวด้านบนเนี่ยกูจะไปเปิดโลกเกิดไปอ่ะเชี่ยเพลงอย่างบิวว้าเอ้าเดี๋ยวนะไม่แสงขาวแวบๆบิวบิวบิวเอาละแดกกันไปเลยด้านล่างอ่ะมีเหยื่อให้แดกเยอะอยากกินตัวไหนเลือกไปเลยอย่ามันกินด้านบนด้านบนมัน ไม่มีอะไร นอกจากคนใส่เสื้อแจ็คเก็ตโม่สามคนประตูเปิดแล้วไปเลยฮึบเบื้อไซว์จ้าว้าวว้าวเฮ้ยสไลด์ผิดจังหวะเวนโอ้ยโดนไปหนึ่งจ้วงเฮ้ยแกบังอาตบหลังฉันเลยโดนไปหนึ่งจ้วงเมื่อกี้สไลด์ผิดจังหวะโอ้ยเกือบมองแล้วว้าวว้าวติดต้นไม้อีกงวยอ้าวโดนเด็กวืสยืสยืสแอร์ดับอยู่ใกล้ๆด้วยแต่เดี๋ยวก่อนหาบ้านนั่นบ้านเอาบ้านก่อนฮึบฮึชโอ้ยโดนเป็นหนึ่งใช่มันตบตูดฉันเมื่อกี้มันแบบเปี๊ยป้าเอ้ยมาแล้วโว้ยเอาว่าฉันจะขอสะสางหนี้แค้นที่ใครสักตัวหนึ่งตบตูดฉันมาเจอกันหน่อยใครกันเมื่อกี้ลากตูดกูไปเด็กเนี่ยฮะตูดกูสงวนมีไว้ขี้ไม่ได้มีให้ใครมาจับหรือแตะอังหรือมาตบเล่นมึงจะตูดกูเป็นมัชเมลโล่เหรอฮะไว้เสกขาวว้าย เดี๋ยวก่อนไอ้น้องกูยังปืนพกเผาอยู่แอดอปแป๊บนะผมต้องไปเติมเลือดก่อนครับใกล้ๆด้วยใกล้ๆมันตามผมมาว่ะไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนจะรู้ล่อไปหาคนด้วยเพื่อนข้างหลังใครนั่นไม่นะอ้าวตายซะแล้วคุ้มกันมันไว้อย่าให้มันเข้ามาในบ้านฉันต้องรีบหาปืนเขียวก่อนนะตอนนี้ปืนเรายังกลวกอะไรเพื่อนเอ๋ยมันเป็นตัวระเบิดมันรู้เราอยู่ในบ้านมันเลยแบบว่าจะอัดคาบอมคาบ้านเฮ้ยจะไหวไหมเพื่อนหลบไปโดนไล่อยู่ไว้ด่าเฮ้ยมีคนเปิดแอร์ดรอปฉ
ฉันกล้าหาญกูไปด้วยเอาดิปืนกากๆนี่แหละเดี๋ยวมีคนเปิดแอร์ดอกวะครับเจ้าหนุ่มมันช่างกล้าหาญเปิด2คนด้วยเอาดิถ้าเปิด2ผมยอมปืนกากไปเปิดเลยก็ได้จริงๆแล้วเราควรมี EK นะอย่างน้อยๆเลยสักกระบอกก่อนปืนพกอ่ะสีขาวก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีสีเขียวเราจะมีโอกาสรอดสูงขึ้นอีกไงแต่นี่คือแบบว่าเอาวะสักหน่อยโอ้โหเฮ้ยแอร์ดอกกลางน้ำเพิ่งเคยเจออืมลาดช็อตเปิดไปเพื่อนเปิดเป่าเปิดแล้วก็นานอยู่เนี่ย3คนเพื่อนกลางเข้าปืนกูหายไปไหนเนี่ยปืนใดเฮ้ยผมเพิ่งเคยเจอแอร์ดอกมันอยู่ตรงนี้เลยนะอ๋อคนเอออะไรอะเอ้ยระเบิดหลังอย่ายิงประตูระเบิดโอ้ยเราตกไป1ทีด้วยเมื่อกี้เปิดไปเพื่อนเปิดไปมันจะเสร็จแล้วเกินมาครึ่งหลอดเดี๋ยวไปหาโหลก่อนก็ได้นะโหลเฮ้ยหลังว้าวจ้าเปรี้ยงดีแน่ยังไม่เข้าเนื้อหรอกเปิดเลยเพื่อนๆจะล่อไว้ให้จะล่อตีด้วยให้เพื่อนบอกกูหนีอยู่มึงยิงใหม่เนี่ยเร็วๆฉันบอกว่าพวกนายจะรอดยิงไว้เราจะยิงคุ้มกันให้ครบว่ะก็ว่าโอ้นี่นึงไอ้นี่ก็ช่างยืนแบบไม่ไหวตีเลยแม่จะโดนตบแม่จะโดนข่วนโดนกระทืบลุมยำลุมปี้ลุมอะไรก็เฮ้ยเชี่ยอุ้ยสองตัวเว้นอย่าไปบรูตีได้เว้ยได้แอดอปถูกเปิดแล้วเก็บของเร็วเข้าแล้วก็รีบไปสาหัสกันเกินไปแล้วตีแน่ปืนพกอภิจิก็เลยอภิจิพกคิวพกปวงไปพกชนุดยาได้อภิจิว่ะแม่งเอ้ยพกกูไม่ได้แล้วตายผมว่าอยู่นานไปมันไม่ดีว่ะอภิจิมาก็ดีแล้วผมว่าไม่เสียสละชัยชนะก็ไม่เกิดแซมวิกกี้ได้กล่าวไว้ว่าปืนพกก่อนแม่งเมื่อกี้ปืนพกขอบมั่วเอาไม่ทันมีคนโดนแย่งตัดหน้าเฮ้ยเขียวก็ยังดีพวกนายเราควรขึ้นรถไฟไหมตอนนี้วงจะบีบตายห่ากันอยู่แล้วเพื่อนๆเราแบบว่าเราจะไม่รอดกันนะในอพิจิมันกระบอกนึงว่ะอันนี้พ่อแบบว่ากระบอกเดียวอะเอาไว้คุ้มกันได้ยันกันผีตอนระเบิดลงแบบหนักตอนนี้กล่องว่าถูกโดนไปหมดแล้วอ่ะไม่น่าเหลือหรอกปืนดีๆน่าจะเหลือปืนไล่ๆไว้ให้หมด RPG ก็ไม่มีใครเอาไปด้วยดูดิครับเป็นปืนแบบยางโหลอ่ะเฮ้ย AK เว้ย AK AK ปืนพกเหรอผมพูดเลยนะ AK ย่อมดีกว่าครับเฮ้ยพกทองพวกมึงปราบได้ไงเอ้ยพวกปราบได้ยังไงเนี่ยคิดว่าหมดแล้วเหรอมึงพกทองกันด้วยเชี่ยพวกโง่พวกมนุษย์แม่งโง่กูก็มนุษย์นี่ว่ะแต่พวกแกน่ะไม่ลืมคนอีกดีๆใช่ไหมล่ะเกษตรโทนยิงช่วยมวลมนุษยชาติมันโดนจับทวงน้ำอยู่อย่าทำเขาเป็นมนุษย์ที่ปลอบางรีบมาดิเพื่อนรีบมาแล้วเพื่อนรถไฟวงแม่งจะบีบแล้วเนี่ยเผลอๆวงบีบแล้วโอ้จะสุดแม็กแล้วรถไฟโอเคเริ่มมีคนขึ้นแล้วคือเราไม่ได้ขึ้นรถไฟแล้วมาสักพักเนี่ยคือเราไม่ได้ขึ้นรถไฟเรียกว่าใช้เวลาในการขึ้นรถไฟนานเกินไปแล้วเดี๋ยวก็แตกกันหมดหรอกเฮ้ยไปอีก170เมตรแล้วก็มีของทองกันหมดถือว่าดีไงพระรามเก้าฉันต้องรอดมีของเทพขนาดนี้นานๆทีถึงจะมีแถมแอร์ดรอปนี่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่ามันดรอปตรงนั้นด้วยแต่ว่าเป็นจุดที่นับว่าอันตรายใช้ได้เพราะว่าทางซ้ายของแอร์ดรอปมันเป็นแม่น้ำกันเลยทีเดียวมันคือพื้นที่ที่ฟาร์มเหมาะกับยุงมากในการแบบว่าลูดไปแล้วก็เด็กคนไปจับโยนถ่วงน้ำแล้วก็เด็กอุ๊ยอะไรโอ้ฉันนึกถึงแล้วอ่ะนายที่ลงมานี่เพราะกวนระเบิดชิบเป่า
จ้าเอเอ้ยว้าจ้าจ้าจ้าอุ้ยปวดว้าววิ่งยาวิ่งใหญ่เย่โดนไปหนึ่งไม่เป็นไรคันคันหาโหลก่อนโหลฉันหายเออนี่นี่นี่มามาต่อแล้วไอ้พวกสันขวาไอ้พวกยุงสันขวาเอ้ยเอ้ยมันจะขี่มันแอบอันแหนอันแหนแล้วไปยอมไปยุงเขียวแล้วหรอกนะกูมีประสบการณ์ได้อยู่วีเอ้ยอย่าปาเถื่อนรถไฟไม่มีใครขึ้นโอเคคนเฮ้ยหลังหลังหลังไม่นะขึ้นเร็วเพื่อนเพื่อนมนุษย์น่าจะเหลือไม่กี่คนแล้วละมั้งอ้าโดนดูดอย่าดูดฉันอะไรอะไรปืนพกกู18นัดยิงได้เย็นฟ้าสว่างถ้าแกคิดจะจับฉันแล้วก็ถ่วงไปเรื่อยๆเนี่ยจะไม่รอดหรอกนะไปแล้วเข้าไอ้นะเฮ้ยเช็ดแมนบรูเจ็บแสบเอ้ยมันระเบิดข้างหลังตูดกูอีกแล้วอะไรกับตูดกูนักหนาข้างหน้าหน่อยสิวะเอาขึ้นแล้วเข้าโอ้โอ้ God damn โอ้โหยุงเยอะรถไฟวงยาบีบนะรถไฟยังไปวิ่งถึงไหนไม่ยุงมันเดือดจังวะตานี้ยุงมันไม่ยอมให้คนรอดเลยเออยังเดือดวกพวกรอดกูหายไปหมดแล้วเหลือรอดเดียวโอ้ยเจ็บปวดปวดร้าวโอ้ยอยู่ในวงวนโอ้ยปืด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 เอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอ้าวว้าขึ้นโอ้ยหัวไม่เบาหัวอรไทยทุกทีมันช่างง่ายได้อู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 ้นี่แหละเว้นอะไรไอ้เราเข้าโอ้โหรถไฟผมว่าไม่น่ารอดวะเนี่ยคือรถไฟมันยังไม่ทันถึงไหนเลยเอ๊ด้านบนด้านบนรถไฟมันยังไปไม่ถึงไหนเลยเพื่อนแล้วเราก็จะโดนวงบีบตายห่ากันอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะแสงวิบวับวิบวับเริ่มหลอนหลอนแปลกๆเฮ้ยไอ้นี่คนไอ้ยุงดิยุงมันเนี่ยมันเป็นคนเฮ้ยเลือดอยากจะเติมหลอดเลือดเฮ้ยแกใช่ไหมไอ้นี่ไม่ใช่ฉันว่าไม่ใช่เย้วินไม่มีโหลเลยเหรอเอ้ยระเบิดอย่ายิงอย่ายิงติดอย่ายิงเออกูจะโดนวงบีบเลือดหายไปหมดหลอดเลยเนี่ยไม่ได้ตายอีกแล้วเพื่อนพ้องของเราตายกันไปกันทีละลายสองลายเดี๋ยวมีอะไรตามหลังกูมาเนี่ยโอ้ระเบิดเพื่อนระเบิดซะเยอะเลยได้พวกอ้าวอันนี้นับว่าผมฆ่าเพื่อนหรือเปล่าโอ้ยหลัวทองหายไปแล้วอีกหนึ่งวิรถไฟจะเดินแน่เอออ้าวระเบิดอ้าวติดปิดด้วยอ้าวว้าวอีเด้อีเด้อขึ้นโว้ยขึ้นเออเอ้ยลงโว้ยลงเอ้ยระเบิดโว้ยเพื่อนโอ้ยว้าวอย่าเพิ่งสั่งแดดไม่นะมันเป็นน้ำถูกระเบิดก่อนเลยเออไม่นะมันจะถ่วงน้ำฉันแล้วไอเวนนี่นี่แน่มึงเออมึงก็อีกตัวนึงแตกไปซะสำลักน้ำนิดหน่อยเล็กน้อยถูกปานกลางแล้วก็สีทนได้ RPG มันดีนี่แหละมันช่วยเราได้ในบางกรณีนี่แหละทริปเปิลคิวเติมเลือดเฮ้ยผมมันจะหรือเปล่าเนี่ย
แกไม่ใช่เพื่อนกูตายหมดแล้วพวกแกมันไม่ใช่หรอกนะพวกพวกเฮ้ยได้ไหวนะเหลือฉันคนเดียวแล้วเหรอไหวนะอาบีจีก็หมดแล้วยืนหนึ่งอยู่คนเดียวยังเหงาบนหัวมาแน่ประเดี๋ยวบอกเลยบนหัวเนี่ยยังไงเห็นมาแล้วแดงๆมันก็ต้องตายทีหลังเฮ้ยผมยิงไปแล้วอะมันไม่ตายว้ายว้าววิจาวิจจาวิจปราโนเนมชื่อกูอะระอีประโปรนี่แหละมึงเอ้ยเพื่อนกูตายหมดแล้วกูแกมันไม่ใช่อีกต่อไปขึ้นขึ้นสิวะรอเชียร์อะไรเนี่ยนี่เพื่อนทำอะไรกันอยู่อะเอาแม่ทำอะไรอะทำอะไรกันลูกนายทำอะไรกันอยู่อะไอ้พวกรวกยื้อสุดฤทธิ์สุดเดชโอ้ยไฟตายผมก็หมดแล้วด้วยอบิจีนั่นเองอะเป็นเอ้ยอะไรพวกเวนเอ้ยไปเฮ้ยปลาเทียบปอดอยู่ข้างล่างลูกสิวะเย่วงบีบยื้อสุดๆแล้วผมยื้อสุดๆแล้วคุณผู้ชมครับวงบีบแตกเฮ้ยเป็นโอ้โหที่หนึ่งเลยเป็นไงข้าไป30 เป็นแมตที่โอ้โหอะไรนักหนาวะยื้อสุดๆแล้วเชื่อครับผมพยายามที่สุดแล้ววิวขึ้นอัพยับๆเลยวุ้ยโอ้แมตเดือดใช้ได้วะฮะโอเคก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะ